حبيبنا محمد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการวิถีรอมฎอนปี5เป็นประจำตลอดเดือนรอมฎอนทางททบ5เวลา 3:30 นถึง 4:00 นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมสาลินชวัฒน์สุธีรนนท์และดิฉันฟิรดาสุรัตนมานเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อัลบากะเราะห์อายะห์ที่183ว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกกำหนดเหนือสู่เจ้าทั้งหลายเช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดเหนือบรรดาปวงชนก่อนสู่เจ้าทั้งหลายเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงเอาล่ะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้รายการของเราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างนั้นไปรับชมไฮไลท์กันได้เลยครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยช่วงวิถีชุมชนสุฮาลานไทยของวิสาหกิจชุมชนบ้านแควต่อกันในช่วงดร.วินัยทอล์คจะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับและนี่คือทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรายการของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงวิถีชุมชนสุฮาลานไทยครั้งนะครับผมเรวัตวงเดรีดิฉันสุริยาเปี่ยมชัยวัฒน์ครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องสุค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านแควนะคะซึ่งเขาเนี่ยผลิตผลไม้อบแห้งอาจารย์เลและท่านผู้ชมเนี่ยรู้ไหมคะว่าเขาทำกันยังไงน่าสนใจมากเลยครับค่ะงั้นเดี๋ยวสุจะพาท่านผู้ชมแล้วก็อาจารย์เลเข้าไปพบไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีเจ้าตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับป้าแดงนะครับผมเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านแควครับผมก็อยากจะทราบถึงเรื่องของประวัติของวิสาหกิจชุมชนบ้านแควนะครับป้าแดงจะอธิบายให้เราฟังนะครับเจ้าประวัติของวิสาหกิจชุมชนบ้านแควนะเจ้าก็เริ่มต้นครั้งแรกก็ไม่ยิงเฮาที่เป็นแม่บ้านอาชีพของเฮาก็คือทำสวนทำไร่ทำนาหลังจากนั้นเมื่อปี2538อ่ะเจ้าที่นาของเฮากลายเป็นสวนลำไยผู้หญิงเฮาก็ว่างงานพอผู้หญิงว่างงานเนี่ยก็ได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะเจ้ายังจะมีเคหกิจจะมาสอนในเรื่องของการแปรรูปการถนอมอาหารเฮาก็ได้เรียนรู้พอเรียนรู้แล้วเฮาก็เริ่มต้นมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะเจ้าจากการเริ่มต้นครั้งแรกก็คือเริ่มต้นส่วนตัวครอบครัวของแต่ละคนไปฝึกอบรมในหมู่บ้านใต้ถุนบ้านกำนันสารวัตรบ้างนะเจ้าแล้วก็พอเราเริ่มต้นได้เรียนรู้ในเรื่องของการถนอมอาหารนะเจ้าเอาผลไม้เอาพืชผัก
ผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยไปแปรรูปเจ้าแล้วก็นำมารับประทานนำมาเก็บไว้กินนานเนี่ยเจ้าแต่มีเยอะจนแบบว่ากินไม่ทันก็เลยมีการขายขึ้นมาเจ้ามีการขายทำเหลือกินก็เอาไปขายอย่างเจ้าที่เราได้เอาสินค้าเราไปขายสินค้าที่เราขายครั้งแรกบ่าวมาได้เป็นสินค้าที่แปรรูปอย่างมาตรฐานมากมายก็คือเริ่มต้นจากสินค้าพื้นเมืองของเฮาก็จะเป็นน้ำพริกตาแดงเนี่ยเจ้าครั้งแรกเจ้าน้ำพริกตาแดงผักดองพืชผักขิงผลไม้สมุนไพรมะม่วงดองเนี่ยเจ้าลำไยก็จะเป็นลำไยสดเอาไปขายพอมีเยอะเจ้าก็เราก็ได้รับการสนับสนุนฝึกอบรมเนาะรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มครั้งแรกก็จะเป็นการรวมหุ้นโดยผู้หญิงโดยกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านนะจ๊ะรวมหุ้นกันหุ้นละ50บาทใครจะถือกี่หุ้นก็ได้เริ่มต้นตั้งกลุ่มวันที่27กันยาปี38จ้ะสมาชิกครั้งแรกก็มี35คนแต่ก่อนที่จะมาเป็น35คนก็ล้มลุกคุกคานเจ้าล้ม3ครั้งล้มก่อน3ครั้งนะเจ้าถึงจะมาปีกลุ่มที่เข้มแข็ง35คนเนี่ยเจ้าพอ35คนเนี่ยเฮาบริหารจัดการแบบมีระบบนะเจ้ามีกฎระเบียบของกลุ่มนะเจ้าแล้วก็มีการถือหุ้นการเป็นเจ้าของร่วมกันของกลุ่มแล้วก็ที่ล้ม3ครั้งก็มาเป็นบทเรียนทำให้เรามีการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นนะเจ้าแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ให้มาตรฐานขึ้นตั้งแต่ปี2540เนี่ยเราก็ได้มาตรฐานอย.นะเจ้าแล้วก็เริ่มต้นทำผลิตภัณฑ์มาจนเรามีรายได้ปรับปรุงพัฒนาเรื่องของโรงเรือนสถานที่ผลิตนะเจ้าแล้วก็คัดสรรโอท็อปก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์ของป้านี้เริ่มต้นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติศาสตร์คือเริ่มต้นจากการทำกันเองทำกินเองก่อนใช่ครับแล้วก่อนที่จะมาจำหน่ายใช่แล้วก็จะจำหน่ายในส่วนของสดไปก่อนเป็นผลไม้อะไรอย่างนี้แล้วก็ถึงจะเอามาอบแห้งเจ้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่วางอยู่ตรงนี้เจ้าใช่ไหมคะเจ้าซึ่งผลิตภัณฑ์นะคะมันหนูเห็นไม่มากมายเหลือเกินเนี่ยค่ะตัวเด่นๆตัวแรกๆของกลุ่มชุมชนนี้เลยค่ะเป็นผลไม้ประเภทอะไรตัวเด่นที่ผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุดิบของในชุมชนเราที่มีมากมายตอนนี้ก็เด่นที่สุดคือลำไยเราคัดสรรลำไยได้5ดาวเจ้า5ดาวจะก่อนที่จะมาเป็นผลไม้อบแห้งสมัยก่อนเราก็ไม่มีเครื่องอบเราตากแดดจะตากแดดเริ่มพัฒนาตั้งแต่ศูนย์นะจ๊ะเริ่มจากศูนย์เริ่มจากอุปกรณ์ไม่มีไปยืมที่วัดอะจ๊ะไปยืมที่วัดแล้วก็มาทำพอทำแล้วเราก็พัฒนามาตรฐานให้ได้อะจ๊ะให้ได้จนได้อย.จนได้ฮาลาลแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวอะจ๊ะแล้วสินค้าของเราที่เราทำกันยอดขายที่เรามีเฉพาะเป็นอย.แล้วก็เป็นโอท็อปยอดขายของเรายังแบบไม่ค่อยเท่าไหร่พอได้อะจ๊ะแต่พอเราเพิ่มมาตรฐานฮาลาลแล้วก็รู้จักวิธีการผลิตที่ถูกต้องของตามหลักศาสนาของมุสลิมนะจ๊ะทำให้เฮาเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมหาศาลจ๊ะมหาศาลซึ่งเฮาลงทุนแล้วคุ้มมาจ๊ะคุ้มมากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในเรื่องของการผลิตให้ได้มาตรฐานของฮาลาลตามหลักฮาลาลนะเจ้ามีการตรวจฮาลาลมีการมาสุ่มตรวจนี่ก็ถือว่าป้าแดงมีความพร้อมในเรื่องของมาตรฐานระบบฮาลาลและก็คนที่จะเข้ามาผลิตเจ้าทั้งสองส่วนเจ้าแล้วก็สินค้าพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่าทางเราสนใจหรือว่าเนี่ยหนูเริ่มสนใจแล้วหนูอยากรู้ว่าหนูสามารถที่จะซื้อได้ที่ไหนบ้างคะสินค้าของเราจะเป็นสินค้าที่แบบเป็นธรรมชาติหวานน้อยอย่างลำไยนี่คือ 100% ไม่มีน้ำตาลเลยคือเราไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลเลยของเราก็จะมีขายทั่วประเทศเจ้าทั่วประเทศอย่างที่เชียงใหม่ก็จะเป็นห้างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะริมปิงจะมีอยู่6สาขาค่ะ
ห้างในห้างก็เซ็นทรัลทั้ง2สาขาเซ็นทรัลเฟสเซ็นทรัลแอร์พอร์ตแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็สนามบินระหว่างประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กรุงเทพก็จะเป็นสยามพารากอนเดอะมอลค่ะต่างจังหวัดก็จะมีทางภาคใต้ก็จะมีภูเก็ตมีหาดใหญ่มีสงขลามีนราธิวาสเจ้าค่ะของเฮาสินค้าเฮาจะอยู่ทั่วประเทศแล้วสินค้าของเฮาก็จะเป็นสินค้าที่มีการผลิตเป็นแบบอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจชุมชนที่ยิ่งใหญ่บอกได้เลยนะเจ้าว่าสินค้าเฮาเนี่ยยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ก็ตรงที่คนในชุมชนไม่มีความรู้ไม่มีความรู้เลยแล้วคนที่ทำก็เป็นแม่บ้านเป็นผู้หญิงอายุประมาณ40ขึ้นถึง65ละเจ้าตอนนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนแล้วผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราเองลูกค้าบางคนยังไม่เคยชิมยังไม่เคยกินสินค้าของเราเลยยังไม่ได้เคยทานเลยแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่บริษัทใหญ่ไม่ใช่โรงงานใหญ่สินค้าเราอาจจะมีไม่มากในท้องตลาดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าลูกค้าได้ชิมของเราแล้วนะเจ้าจะรู้สึกว่าสินค้าของเราจะมีความแตกต่างสินค้าของเราจะมีเอกลักษณ์ของคำว่าบ้านแควถ้าสินค้าบ้านแควของเราจะไม่เหมือนเจ้าอื่นเลยถ้าได้ทานแล้วก็จะเป็นลูกค้าประจำแล้วลูกค้าที่เราทำตลาดในทุกวันนี้ที่ทำตลาดมหาศาลตอนนี้ก็คือเป็นสับปะรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งแล้วก็เป็นลำไยที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยสินค้าที่มหาศาลก็คือการผลิตของเราก็จะผลิตเป็นแบบ OEM ค่ะผลิตโดยจำหน่ายโดยแล้วก็จะอยู่ทั่วประเทศแต่สินค้าบางยี่ห้อก็จะเป็นสินค้าของบ้านแควเพราะว่าสินค้าที่อร่อยที่สุดต้องเป็นของบ้านแควแน่นอนเจ้าก็สินค้าของเรามีขายทั่วประเทศแล้วก็สินค้าที่เราผลิตอยู่เนี่ยเราทำการผลิตอยู่ที่ว่าเดือนหนึ่งค่ะประมาณ20ตันซึ่งเป็นปริมาณที่มหาศาลสำหรับชาวบ้านที่จะทำได้นะเจ้าแต่เราได้รับการสนับสนุนฝึกอบรมวิธีการบริหารจัดการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะเจ้าในเรื่องของตั้งแต่มาตรฐานในเรื่องของการผลิตให้ได้ฮาลานแล้วเรื่องการจัดการเรื่องการตลาดอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานที่เชียงใหม่ในเรื่องของตลาดเมืองจีนแล้วก็ได้ไปประชุมไปทำความเข้าใจว่าสินค้าเราจะไปจีนอะเส้นทางไปยังไงเจ้าเราก็ได้ไปเป็นสมาชิกในที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเราจะติดตามในเรื่องของสินค้าฮาลานของเชียงใหม่เราเนี่ยควรจะไปในทิศทางไหนที่ดีแล้วสินค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านแควของเราก็จะเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเราจะไม่ตามใครแล้วเราก็จะไม่กังวลในเรื่องของคู่แข่งเจ้าเพราะสินค้าที่เราผลิตอยู่เป็นชุมชนเล็กไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับใครไม่จำเป็นต้องไปให้ใครมาเอาเราไปเป็นไปเรียนแบบคือจะไม่มีใครเรียนแบบเราแต่จะมีแต่ว่าเอาสินค้าเราไปขายแล้วใส่ยี่ห้อของเขาเจ้าก็ทำให้สินค้าของเราได้ขายในปริมาณเยอะขึ้นแล้วเราก็ไม่เหนื่อยคนที่ไม่เหนื่อยก็คือพวกเราเองแม่บ้านอายุ40ถึง60กว่านะเจ้ามีกำลังมีแรงนะเจ้าทำได้แล้วก็สุขภาพดีเจ้าสุขภาพดีมีความสุขแล้วก็มีความสามัคคีกันมีรายได้ที่แน่นอนมีการปันผลมีการช่วยเหลือชุมชนอันนี้ค่ะทำให้กลุ่มเรามีความเข้มแข็งและมีความสุขมีการแบ่งปันแล้วก็วิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรเกษตรกรเจ้าพี่น้องมุสลิมทางภาคใต้อ่ะมาเยี่ยมชมมาดูงานของเราเยอะมากนะเจ้าเยอะมากทำให้เราเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้ผลิตสินค้าให้คนมุสลิมทานแล้วอย่างแบบมั่นใจเจ้าเพราะว่าเราอยู่ใกล้ในแหล่งชุมชนของมุสลิมอยู่แล้วอยู่ใกล้ๆจ้ะอยู่ใกล้ๆมัสยิดด้วยกันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการผลิตให้ถูกต้องเจ้าขอบคุณ
ากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรวมทั้งของประวัติศาสตร์ของการผลิตของวิสาหกิจชุมชนบ้านแควนะครับก็ขอขอบคุณป้าแดงเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะยินดีเจ้าเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมเราก็ได้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านแควแล้วก็ประวัติของการผลิตนะครับซึ่งน่าสนใจมากมายใช่ไหมครับน้องสุใช่ค่ะมีหลากหลายมากเลยครับสำหรับช่วงวิถีชุมชนสู่ร้านไทยวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราต้องทำให้ผู้ประกอบการเห็นว่าการได้ตรารับรองฮาลาลเนี่ยมันพาไปสู่โอกาสใหม่ๆนะฮะมันยังไม่ได้จบแค่การรับรองฮาลาลไม่ใช่การได้ตราฮาลาลแล้วทุกอย่างจบมันแค่เป็นแค่ใบเบิกทางไปสู่สิ่งใหม่ทั้งนี้ซึ่งยังมีโอกาสอีกมากมายนี่แค่จีนอย่างเดียวไม่พูดถึงตะวันออกกลางไม่ได้พูดถึงที่ลงไปใต้ด้านอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับฮาลาลจะนำโอกาสเข้ามาสู่ภูมิภาคมาสู่จังหวัดได้อย่างไรบ้างได้รับการสนับสนุนอันนี้คือหน้าที่หนึ่งของกลุ่มนิตยสารเราคือเรื่องของการรับรองฮาลาลเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นงานหลักก็จริงแต่ถ้าเกิดมองในเชิงของอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองจุดเริ่มต้นของเรื่องของฮาลาลเพราะว่าได้ฮาลาลเสร็จแล้วจะยังไงต่อล่ะฮะใช่มั้ยฮะร้านอาหารฮาลาลหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยยังต้องไปเรื่องของการเชิงพาณิชย์การสร้างแบรนด์การเข้าใจผู้บริโภคการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการขายการส่งออกการกระจายสินค้านั่นยังอีกเยอะเลยนะฮะในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมฮาลาลเพราะถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมฮาลาลเนี่ยดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโครงการในลักษณะที่เราเรียกว่า How Plus นะครับ How Plus ก็คือเนี่ยเราทำในส่วนที่ต่อจากการรับรองฮาลาลการรับรองฮาลาลเป็นแค่ส่วนเล็กๆถ้าผมมองเป็นแค่จุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นคือจุดสตาร์ทนะครับในอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วหลังจากนี้ยังมีอีกต้องหลายจุดที่เราต้องทำ How Plus คือหลังจากนี้นะฮะหลังจากได้รับการรับรองฮาลาลไปแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะขายดีขึ้นทำยังไงถึงจะส่งออกได้ทำยังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจในตราฮาลาลนะฮะหรือมีการสิ่งต่างๆที่เพิ่มต่อออกไปจากฮาลาลนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เรื่องของฮาลาลรูทนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถค้นหาสินค้าหรือว่าร้านอาหารฮาลาลได้แต่ทำอย่างไรที่ร้านอาหารฮาลาลเนี่ยสามารถจะสื่อสารกลับไปกับผู้บริโภคได้อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องหนึ่งแล้วทำอย่างไรที่ร้านอาหารเนี่ยสมมติว่ามีคนใช้แอปพลิเคชันเดินเข้ามาในร้าน 1,000 คนนะทำอย่างไรที่จะให้ร้านอาหารฮาลาลรู้ว่าคนที่เดินเข้ามา 1,000 คนเนี่ยเป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนมากี่โมงชอบกินอะไรใช้อะไรซื้อเท่าไหร่ต่อนี่เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมฮาลาลเนี่ยจะต้องไปให้ถึงคือการเอา data เอา big data เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาครับนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของฮาลาลรูทเรื่องของ e-commerce แน่นอนฮะเราอยู่ทางภาคเหนือเรากำลังพูดถึงเรื่องของ GMS ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าหนีไม่พ้นนะครับพี่ใหญ่ก็คือจีนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจีนก็บอกว่านโยบายของจีนก็ชัดเจนนะครับคือ one belt one road ครับ1แถบ1เส้นทางเนี่ยที่จะเอาเส้นทางสายไหมเดิมเนี่ยที่ตั้งแต่ยุโรปจากโรมเนี่ยมาจนถึงจีนเนี่ยนะครับอิตาลีนะครับมาถึงจีนเนี่ยเส้นทางสายไหมเดิมเนี่ยย้อนกลับมาแล้วจะทำให้เส้นทางสายไหมเนี่ยรุ่งเรืองกว่าในอดีตนะครับก็การที่ข้อดีของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ก็คือเรื่องของ e-commerce การไปเชื่อมกับ GMS แล้วกลับไปเชื่อมกับเส้นทางสายไหมหรือว่าไหมเนี่ยนะฮะหรือว่า one belt one road หรือที่จีนใช้ภาษาว่าอีต้าอีลูก็คือ one belt one road เนี่ยทำยังไงให้เราสามารถเข้าไปแท็บกับโอกาสในการขายสินค้ากับมุสลิม1,700 ล้านคนบนเส้นนั้นได้
นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำอยู่แล้วก็มีเรื่องของฮาลาลอีคอมเมิร์ซการเปิดเอชช็อปต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นเราต้องทำให้ผู้ประกอบการเห็นว่าการได้ตรารับรองฮาลาลเนี่ยมันพาไปสู่โอกาสใหม่ๆนะฮะมันยังไม่ได้จบแค่การรับรองฮาลาลไม่ใช่การได้ตราฮาลาลแล้วทุกอย่างจบมันแค่เป็นแค่ใบเบิกทางไปสู่สิ่งใหม่ทั้งนั้นเองซึ่งยังมีโอกาสอีกมากมายนี่แค่จีนอย่างเดียวไม่พูดถึงตะวันออกกลางไม่ได้พูดถึงที่ลงไปใต้ด้านอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับก็ในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราต้องพยายามสร้างการรับรู้สำหรับกรุงเทพเองหรือจากทางภาคใต้เองเรื่องฮาลาลอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าพูดมาถึงภาคเหนือเนี่ยฮาลาลอาจจะเป็นบางอย่างที่บางคนอาจจะเพิ่งได้เคยได้ยินครั้งแรกด้วยซ้ำนะแม้กระทั่งในจังหวัดเองในต่างๆอาจจะเข้าใจคำว่าฮาลาลเนี่ยไม่ถูกต้องว่าไม่ถูกต้องฮาลาลนี่คืออาจจะไม่มีหมูแค่นั้นหรือฮาลาลอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่ามันไกลตัวมันแพงมันเหมือนไอโซคือทุกคนเหมือนอาจจะลักษณะคล้ายๆตาบอดคำช้างหน้าที่ของเราก็คือการบอกให้เห็นว่าจริงๆฮาลาลคืออะไรฮาลาลคือมาตรฐานอย่างไรฮาลาลคือมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างไรมีเรื่องของศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องและรับรองอย่างไรการสร้างการรับรู้ว่าฮาลาลจะนำโอกาสเข้ามาสู่ภูมิภาคมาสู่จังหวัดได้อย่างไรบ้างได้รับการสนับสนุนอันนี้คือหน้าที่หนึ่งของศูนย์วิจัยฮาลาลซึ่งที่ผ่านมา6ปี7ปีนะก็เราก็ทำงานร่วมกับทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คณะกรรมการอิสลามในภาคเหนือเนี่ยในการผลักดันเราก็ทำให้เกิดงานแฟร์ขึ้นทุกๆปีครับงานแฟร์นี้เองก็เป็นตัวกระบอกเสียงที่ทำให้เราสามารถถ่ายทอดว่าฮาลาลเป็นอย่างไรปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ประกอบการฮาลาลบางคนยังไม่รู้นะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่นี่มีผู้ประกอบการฮาลาลอยู่ประมาณเกือบ200โรงงานแล้วใน200โรงงานเนี่ย 80-90% เนี่ยไม่ใช่ผู้ประกอบการไม่ใช่มุสลิมมีประมาณพันกว่าผลิตภัณฑ์พอเราพูดเหตุการณ์เหล่านี้เราเห็นเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยเขาไม่เคยรู้เลยว่าร้านอาหารร้านนี้หรือว่า product นี้เนี่ยเป็น product ฮาลาลแต่พอเราจัดงานแฟร์เราก็เลยอ๋ออันนี้ก็ได้ฮาลาลเหรอนี่ได้ฮาลาลเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการทำงานร่วมมือประสานกันทั้งหน่วยงานภาครัฐนะครับทั้งจังหวัดสำนักงานจังหวัดเองนะครับทั้งภาคเอกชนอย่างเช่นของการค้าจังหวัดนะฮะแล้วก็สถาบันการศึกษาก็คือสำนักศึกษาฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยทำงานร่วมกันก็จริงๆต้องถ้าเราแบ่งศึกษาฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับออกเป็นช่วงๆเนี่ยเราจะแบ่งได้ประมาณสัก3ช่วงถึงแม้จะเป็นสำนักงานที่ตั้งใหม่ก็จริงนะแต่ในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยหน้าที่ของเราคือการสร้างการรับรู้นะครับเราฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษานิสิตต่างๆที่กำลังจะออกไปสู่อุตสาหกรรมเนี่ยให้รู้ว่าอุตสาหกรรมฮาลาลการรับรองฮาลาลทำอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากเด็กๆที่กำลังจะเข้าไปในอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยแม้กระทั่งนักการศาสนาเองนะครับบางคนอาจจะรู้เรื่องฮาลาลอยู่แล้วแต่ไม่รู้คำว่ารู้เรื่องฮาลาลกับรู้มาตรฐานฮาลาลไม่เหมือนกันนะฮะไอเรื่องเราต่างๆเหล่านี้คำว่ามาตรฐานฮาลาลเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปสอนให้กันให้ความรู้กับทั้งนักการศาสนาคณะกรรมการอิสลามเป็นต้นนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ที่หนีไม่พ้นเลยที่เราต้องให้การรับให้การให้ความรู้ตลอดก็คือผู้ประกอบการและผู้บริโภคเป็นอย่างไรบ้างคะกับ2ช่วงรายการที่เต็มไปด้วยมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพและแนวทางในการทำธุรกิจรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจเพราะจะไม่ทำสิ่งไร้สาระจะทำอะไรต้องระมัดระวังทุกการกระทำและคำพูดมิเช่นนั้นก็จะเป็นการถือศีลอดที่ได้แค่เพียงการอดอาหารเท่านั้นเองรวมทั้งจะได้รับรู้ความยากลำบากของคนที่ยากไร้ด้วยและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีรอมฎอนปีที่5รายการที่อัดแน่นไปด้วยสาระต่างๆและหลากหลายเรื่องราวที่เรานำมาเสนอออกอากาศทุกวัน 2:30 นถึง 4:00 นทางททว5แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ Alhamdulillah.
syukur